สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present ปีใหม่นี้หลายคนคงกลับบ้านไปเคาท์ดาวน์กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดต่างคนต่างก็มีวิธีขอพรปีใหม่ที่ไม่เหมือนกันแต่เทรนที่มาแรงที่สุดน่าจะเป็นการออกไปดูพุการออกไปดูไฟประดับหรือการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อให้โชคดีตลอดไปแถมในช่วงปีใหม่ยังเป็นช่วงที่ผู้คนมักจะทำสัญญาหรือตั้งใจว่าจะปฏิบัติตัวเสียใหม่แต่แน่นอนประเทศต่างๆก็มีการฉลองปีใหม่ที่ไม่เหมือนกันบางประเทศแหวกแนวสุดขั้วก็มีซึ่งในวันนี้ผมและ Animal Present จะพาทุกคนไปรับชม10วิธีการฉลองปีใหม่ที่แหวกแนวจากทั่วโลกซึ่งพวกเขาจะฉลองกันแบบไหนแล้วจัดขึ้นในประเทศอะไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ10แต่งตัวเป็นหมีในประเทศโรมาเนียในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของประเทศโรมาเนียจะมีพิธีกรรมให้ผู้คนแต่งตัวเป็นหมีซึ่งเขาถือว่าเป็นการแก้เคล็ดปีชงของชาวโรมาเนียอีกทั้งยังเป็นการขับไล่วิญญาณและสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวไปให้หมดอีกด้วย9. เล่นลูกบอลไฟในประเทศสกอตแลนด์อาณาจักรแคว้นสกอตแลนด์จะมีการฉลองปีใหม่โดยมีงานเทศกาลที่อันตรายที่ชื่อว่าฮ็อกส์มาเนจัดขึ้นในวันที่31ธันวาคมของทุกปีพวกชายหนุ่มจะออกมาเดินขบวนบนถนนโดยถือลูกไฟไว้ในมือและหมุนหรือแกว่งลูกบอล นั้นไปรอบๆตัวเองตามความเชื่อของชาวสกอตแลนด์ว่าลูกบอลไฟสามารถชำระบาปและทำให้คนบริสุทธิ์ได้นอกจากนี้ยังเป็นการนำแสงอาทิตย์มาสู่ผู้คนอีกด้วย Midnight Kiss ประเทศสหรัฐอเมริกาชาวอเมริกันบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำสำหรับการฉลองเช่นนี้แต่สำหรับคนที่จูบกับคนที่รักตอนเที่ยงคืนพวกเขาเชื่อว่าจะทำให้ตนพบรักแท้และขจัดปัดเป่าความทรงจำที่เลวร้ายพร้อมโชคร้ายในปีที่ผ่านมาออกไปและเริ่มต้นปีใหม่อย่างสดใสให้ชีวิตปีนี้เต็มไปด้วยความรักที่ดีการทำลายเฟอร์นิเจอร์เก่าในประเทศแอฟริกาใต้ในบางพื้นที่ของประเทศแอฟริกาใต้จะมีธรรมเนียมแปลกๆอยู่เช่นในย่านฮิวบราวเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่พวกเขาจะทำลายเฟอร์นิเจอร์เก่าๆโดยโยนมันทิ้งออกมาจากนอกระเบียงหรือนอกหน้าต่างเพราะมีความเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าเดิม6การปลูกต้นไม้ใต้น้ำในไซบีเรียเรียกได้ว่าเป็นประเพณีฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่รักโลกมากเลยทีเดียวเพราะเมื่อเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ผู้คนจะดำลงไปใต้ทานน้ำแข็งที่เปลี่ยนไปด้วยความเหน็บหนาวเพื่อที่จะลงไปปลูกต้นไม้ใต้พื้นน้ำฉลองปีใหม่ในป่าช้าในประเทศชิลีการฉลองปีใหม่แบบนี้อาจจะดูขนลุกไปสักนิดแต่มันมีต้นกำเนิดมาจากเมืองเทาก้าเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศชิลี
โดยชาวเมืองจะมีประเพณีฉลองปีใหม่กับคนที่เขารักซึ่งล่วงลับไปแล้วเมื่อถึงช่วงเวลา 23:00 นใกล้ปีใหม่นายกเทศมนตรีจะสั่งเปิดประตูป่าช้าหรือสุสานให้ผู้คนหอบลูกจูงหลานถือตะเกียงวิทยุเปิดเพลงคลาสสิกเดินเข้าไปเพื่อจัดงานเลี้ยงกับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ววิญญาณเหล่านี้รอคอยลูกหลานให้มาฉลองปีใหม่ด้วยดังนั้นลูกหลานจึงต้องแสดงความกตัญญูโดยการเข้าไปเคาดาวและจัดงานเลี้ยงข้างหลุมศพซึ่งในปัจจุบันมีผู้คนให้ความสนใจกับประเพณีนี้มากกว่า 5,000 คน 4. เผาหุ่นไล่กาในประเทศเอลกวาดอร์ชาวเอลกวาดอร์แต่ละบ้านจะประดิษฐ์หุ่นไล่กาด้วยเสื้อผ้าเก่าๆด้านในของตัวหุ่นไล่กาจะยัดด้วยหนังสือพิมพ์เก่าและขี้เลื่อยเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนตรงพวกเขาจะออกมารวมตัวกันนอกบ้านและเผาหุ่นไล่กาด้วยกันโดยมีความเชื่อว่าเป็นการกำจัดสิ่งโชคร้ายต่างๆที่ประสบพบเจอในปีที่ผ่านมาและยังเป็นการเพิ่มโชคให้กับตัวเองซึ่งประเพณีนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นจนในงานมีการขายหุ่นไล่กาสำเร็จรูปที่ทำขึ้นมาเอาไว้เผาโดยเฉพาะเคลียงจานใส่ประตูบ้านเพื่อนในประเทศเดนมาร์กพวกเขาไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันแต่ถือเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในประเทศเดนมาร์กที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาคว้างปาจานชามใส่กันเป็นความเชื่อในวันปีใหม่ของชาวเดนมาร์กซึ่งแทนที่เพื่อนบ้านจะโกรธแต่พวกเขากลับดีใจและขอบคุณซึ่งบ้านไหนก็ตามที่มีจานชามถ้วยแก้วแตกอยู่หน้าบ้านมากที่สุดก็จะถือว่าเป็นบ้านที่โชคดีที่สุดเพราะมันหมายถึงพวกเขามีเพื่อนบ้านที่รักเขามากที่สุดแต่ถ้ามาทำแบบนี้ในประเทศไทยคงได้มีเรื่องกันแน่แน2. คุยกับผีในประเทศเม็กซิโกชาวเม็กซิกันจะมีความเชื่อว่าพวกเขาสามารถติดต่อกับวิญญาณของคนที่รักได้และคืนก่อนวันขึ้นปีใหม่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสื่อสารหรือขอคำชี้แนะจากวิญญาณเหล่านี้ซึ่งถ้าเป็นในประเทศไทยคำถามแรกที่ลูกหลานจะถามคงไม่พ้นงวดหน้าออกเลขอะไรแน่ๆซึ่งธรรมเนียมนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานถึงขั้นมีโรงแรมบางแห่งเปิดให้เป็นสถานที่เพื่ออธิษฐานพูดคุยกับวิญญาณโดยคิดราคา15นาทีต่อ15ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ540บาท 1. การสวมชุดชั้นในที่มีสีสันสดใสในประเทศแถบอเมริกาใต้คนเม็กซิกันบราซิลโบลิเวียหรือประชาชนในแถบอเมริกาใต้จะมีการฉลองปีใหม่คล้ายคลึงกันด้วยการใส่ชุดชั้นในในสีสันสดใสซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเป็นสีแดงเหลืองหรือสีสดๆซึ่งเชื่อกันว่าถ้าใส่กางเกงชั้นในสีสดใสผ่านคืนวันปีใหม่ไปจะทำให้ปีนั้นเจอแต่เรื่องโชคดีอีกทั้งยังช่วยให้พบกับคนรักในอนาคตอีกด้วยกางเกงชั้นในสีแดงหมายถึงให้ชีวิตรักมีแต่ความสุขส่วนสีเหลืองหมายความว่าขอให้ร่ำรวยมีเงินทองซึ่งโดยรวมคือพวกเขาแสดงออกถึงคำอธิษฐานในวันปีใหม่ด้วยสีสันของกางเกงชั้นในนั่นเองดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Presence